ตึกแถวเก่าอายุกว่า40ปีผนังทั้งลอกล่อนมีแต่รอยแตกร้าวเหล็กก็ขึ้นสนิมแล้วจะทำยังไงให้บ้านหลังนี้กลับมาสวยงามน่าอยู่ได้โดยไม่ต้องทุบทิ้งวันนี้ทาง TOA มีภารกิจทาสีภายนอกให้กับตึกแถวที่มีอายุมากกว่า40ปีเพื่อให้บ้านหลังนี้ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทีมเทคนิคจาก TOA และทีมช่างจาก Who Service ได้เข้าไปลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหน้างานทำให้พบว่าผนังภายนอกของบ้านมีปัญหาหลายจุดไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนของผนังภายนอกที่ฟิล์มสีพองลอกล่อนมีเชื้อราและตะไคร่น้ำมีรอยแตกร้าวปัญหาบริเวณเพดานท้องพื้นที่ปูนหลุดจากโครงเหล็กภายในเป็นสนิมปัญหาน้ำรั่วซึมบริเวณระเบียงรวมถึงปัญหาบริเวณประตูเหล็กที่ฟิล์มสีดุดล่อนและเกิดสนิมทีมงานจึงได้นำเสนอวิธีการดำเนินการพร้อมแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก TOA ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดให้กับเจ้าของบ้านก่อนเริ่มงานและนี่ก็คือตัวอย่างเฉดสีบ้านที่เจ้าของบ้านเลือกซึ่งไอเดียคัลเลอร์ได้นำมาออกแบบตัวอย่างให้ดูก่อนว่าเมื่อการทาสีในครั้งนี้เสร็จแล้วบ้านจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนพวกเรามาดูกันครับว่าภารกิจในครั้งนี้จะได้บ้านที่สวยงามตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่และวิธีการทำงานในภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรมาที่ขั้นตอนแรกจะเป็นการเตรียมพื้นผิวบริเวณภายนอกของบ้านทั้งหมดซึ่งจะประกอบไปด้วยผนังภายนอกรวมถึงประตูเหล็กโดยจะเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวและระเบียงบ้านให้คราบสกปรกและฝุ่นออกให้หมดพร้อมกับขจัดฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้มากที่สุดจากนั้นจะล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1-2 วันเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วจะทำการซ่อมแซมพื้นผิวของผนังบ้านกันต่อในอันดับแรกจะทำการอุดโป๊รอยแตกร้าวทั้งเล็กและใหญ่ที่ผนังกันก่อนรอยเล็กๆนั้นอุดโป๊ด้วย TOA Acrylic Filler ส่วนรอยใหญ่อุดโป๊ด้วย TOA 303 Acrylic Sealant ทิ้งเอาไว้ให้แห้งสนิทและมาที่ปัญหาสำคัญของตึกแถวเก่าหลังนี้ก็คือบริเวณเพดานของระเบียงนั้นท้องปูนหลุดจากโครงเหล็กภายในที่เป็นสนิมทีมงานจึงแก้ไขด้วยการแปลงสภาพผิวโครงเหล็กสนิมเหล่านั้นให้เป็นฟิล์มดำด้วยการทา TOA Rush Converter ทั่วเหล็กเพื่อหยุดการผุกร่อนของสนิมและทิ้งให้แห้ง3ชั่วโมงจากนั้นใช้รองพื้น Epoxy TOA Rush Tech เพื่อป้องกันการเกิดสนิมซ้ำโดยผสมพาร์ท A และพาร์ท B 4:1ทาเคลือบโครงเหล็ก1เที่ยวและทิ้งให้แห้ง8ชั่วโมงก่อนจะฉาบแต่งปูนส่วนบริเวณที่ปูนหลุดล่อนทีมงานใช้ปูนผสมกับน้ำยาประสานคอนกรีต TOA Bonding Agent เพื่อประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ให้ยึดเกาะกันได้ดียิ่งขึ้นและนำมาฉาบซ่อมบริเวณที่ปูนเสียหายหรือปรับผิวปูนให้เรียบได้ระดับหลังจากซ่อมแซมรอยแตกร้าวและผนังเรียบร้อยแล้วจะทำการทาน้ำยาฆ่าเชื้อ TOA 113 MicroQ ในบริเวณที่ผนังเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำจำนวน1เที่ยวแบบไม่ต้องผสมน้ำทิ้งให้แห้งอย่างน้อย24ชั่วโมงไม่ต้องล้างออกมาที่ประตูเหล็กพื้นผิวจุดที่มีสนิมจะทำการขัดออกให้ได้เยอะที่สุดและทำการทาสีรองพื้นกันสนิม TOA Rush Tech ทันทีเพื่อป้องกันสนิมใหม่หลังจากเตรียมพื้นผิวผนังเสร็จสิ้นแล้วก็จะทำการทาสีรองพื้นปูนเก่าด้วย TOA Contact Primer ที่ผนังภายนอกทั้งหมดจากนั้นทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมงในบริเวณวงกบหน้าต่างทาสีรองพื้นกันเชื้อราด้วย TOA Universal Undercoat G1006 โดยผสมกับทินเนอร์เบอร์21ประมาณ 10-15% จากนั้นทิ้งให้แห้ง 3-4 ชั่วโมงต่อมาเป็นขั้นตอนการวางระบบกันซึมให้กับระเบียงบ้านที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมจากพื้นปูนที่เสื่อมสภาพด้วยผลิตภัณฑ์อะคริลิกกันซึม TOA 201 Loop Seal พร้อมกับใช้ผ้าตะข่าย TOA Fiber Mesh เสริมแรงให้กับรอยต่อโครงสร้างและขอบบุมที่มีรอยแตกร้าวการใช้ TOA 201 Loop Seal ในชั้นรองพื้นนั้นให้ทำการผสมน้ำสะอาดก่อนแล้วค่อยนำมาทาเป็นชั้นรองพื้นและทิ้งให้แห้งประมาณ 2-3 ชั่วโมงจากนั้นใช้ TOA 201 Loopซิลทาทับหน้าได้เลยแบบไม่ต้องผสมน้ำทาทับเป็นจำนวน2เที่ยวแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งก่อนทาทับอีกครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมงและแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญที่จะพลิกโฉมตึกแถวหลังเก่านี้ให้กลับมาดูสดชื่นสวยงามอีกครั้งนั่นก็คือขั้นตอนการทาสีทับหน้าที่ผนังบ้านด้วยผลิตภัณฑ์ TOA Chiwan Nano สีที่สามารถกันคราบสกปรกและทั้งคราบน้ำและน้ำมันโดยผสมกับน้ำสะอาดและทาทับหน้าเป็นจำนวน2เที่ยวแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งก่อนทาทับอีกครั้งประมาณ 2-4 ชั่วโมง
บริเวณวงกบหน้าต่างใช้สีน้ำมัน TOA กลิปตันโดยผสมกับทินเนอร์เบอร์21ประมาณ 10-15% ทาปิดลายไม้และส่วนของประตูเหล็กก็จะใช้สีน้ำมัน TOA กลิปตันโดยผสมกับทินเนอร์เบอร์21ประมาณ 10-15% เช่นกันทาทับเป็นจำนวน2เที่ยวโดยแต่ละเที่ยวก็จะทิ้งให้แห้งก่อนทาทับอีกครั้งประมาณ 6-8 ชั่วโมงหลังจากทาสีทับหน้าเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเก็บรายละเอียดในแต่ละจุดเพิ่มเติมเพื่อให้สวยงามสมบูรณ์แบบไหนทุกจุดครบทุกขั้นตอนแล้วครับพวกเรามาดูกันว่าตึกแถวเก่าที่เต็มไปด้วยปัญหาหลังนี้พอได้รับการรีเพนต์ด้วยสี TOA แล้วจะสวยงามเหมือนที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่และนี่ก็คือตึกแถวเก่าหลังเดิมที่คุณผู้ชมได้เห็นไปในตอนแรกที่ตอนนี้สีสันออกมาสวยงามตามที่เจ้าของบ้านได้เลือกเอาไว้ทำให้เหมือนได้บ้านหลังใหม่เพียงแค่ใช้การทาสีพร้อมกันนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผนังภายนอกก็หมดไปอีกด้วยสามารถประหยัดงบประมาณเพราะไม่ต้องใช้การทุบทิ้งอีกทั้งผู้อยู่อาศัยก็ไม่ต้องย้ายไปไหนนับว่าภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและคุ้มค่ามากจริงๆครับที่ตึกแถวเก่าซึ่งมีอายุมากกว่า40ปีได้กลายเป็นเหมือนบ้านหลังใหม่ที่สวยงามและน่าอยู่ด้วยการให้ผลิตภัณฑ์ TOA มาช่วยรีโนเวทสีบ้านในครั้งนี้และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก TOA ที่นำมาใช้ในภารกิจนี้